ผู้ฟังวันนี้อยากจะมาพูดถึงประเด็นการลืมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันทํากันได้ยังไงบ้างแต่เวลาที่เราพูดถึงการลืมอ่ะพอมันไม่ได้มีแค่ตัวบุคคลอ่ะมันมีสถานที่ด้วยมันมีสิ่งของด้วยมันมีภาพถ่ายที่มันเก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเราเองได้ด้วยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้องรับมือกับตรงนั้นอ๋อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟละะัชดาพรศีวิไลนักจิตาวิทยาคลินิกค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยากจะมาพูดถึงประเด็นการลืมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันทำกันได้ยังไงบ้าง ซึ่งเวลาเราพูดถึงการลืมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเดี๋ยวมันอาจจะเป็นเหตุการณ์เป็นความทรงจําเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่บางอย่างเป็นสิ่งของหรือไม้กระทั่งอาหารจานโปรดรวมไปถึงรูปถ่ายด้วยเนี่ยใครหลายๆคนก็คงอยากจะลืมสิ่งเหล่านั้นไปแต่เวลาที่เราพูดถึงการลืมอ่ะ พอมันไม่ได้มีแค่ตัวบุคคลอ่ะมันมีสถานที่ด้วยมันมีสิ่งของด้วยมันมีภาพถ่ายที่มันเก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเราเองได้ด้วยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้องรับมือกับตรงนั้นแต่อีฟเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะก้าวผ่านตรงนั้นไปได้บางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาในการให้เราอ่ะค่อยๆทําความเข้าใจและก้าวผ่านตรงนั้นไปได้บางคนอาจจะคิดว่าการลืมใครสักคนหนึ่งแค่ดิ้นนิ้วปิ้ง อ,อาจจะลืมไปได้เลยหรือความทรงจําเหล่านั้นอาจจะหายไปในพริบตาแต่ในโลกของความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นบางทีมันอาจจะยังโผล่มาในหัวเราอยู่วแบบ่าแวบในเรื่องของบุคคลหรือบางทีเราเดินผ่านร้านบางร้านที่เราเคยไปด้วยกันแล้วความทรงจําบางอย่างมันก็อาจจะผุดขึ้นมาได้อีกแล้วเวลาที่เรายังคงมีความรู้สึกดีๆหรือมีภาพความทรงจําบางอย่างที่มันยังคงชัดเจนอยู่เนี่ยกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันผุดขึ้นมากับเราเราอาจจะยังรู้สึกกับมันอยู่ได้ แล้วเชื่อว่าใต้ก้นบึ้งลึกของหัวใจของตัวเราเองอะ่ะพอฟังมาถึงตรงนี้เราคงคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่แอบอยู่ในนั้นใช่ไหมล่ะคะแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าความทรงจําเหล่านั้นมันยังผุดขึ้นผุดลงอยู่กับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา บางทีเขาอาจจะยังมาในลักษณะของการที่อยู่ในห้องนอนเรากลิ่นยังอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งของใช้ของเขายังวางอยู่ที่เดิมเป็นเหตุแบบนี้แหละที่ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นมันยังกลับมาวนเวียนอยู่ในความคิดของเราได้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุผลเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความทรงจําและวบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคงชัดเจนอยู่มันมีเหตุผลอีกหลายๆอย่างเลยที่ทําให้ตัวเราเองไม่สามารถลืมใครสักคนได้เพราะตัวเราเองบางทีอาจจะมีในเรื่องของความคิดบางอย่างที่ว่าเออรักครั้งนี้มันดีสําหรับตัวเราเองจังเลยหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า คนเนี้ยเป็นคนที่เราเนี่ยคาดหวังแล้วเราก็ตั้งใจแล้วว่าเนี่ยคือรักแท้แล้วรักสุดท้ายของตัวเราเองหรือบางคนอาจจะมีมุมมองต่อความรักในเรื่องของความรักโรแมนติกที่มันอาดเกิดขึ้นแล้วคนเนี้ยสามารถที่จะปรับอยู่ในความทรงจาแล้วทาให้เรารู้สึกโรแมนติกได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังคงติดกับดักอยู่กับความคิดแบบนี้ของตัวเราเองเราก็จะไม่สามารถลืมใครคนนั้นได้เลยแล้วเราก็จะจมอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นเราไม่สามารถทําให้ภาพที่มันชัดเจนค่อยๆจางลงได้เลยทีเดียวค่ะ แล้วเราจะทํายังไงดีล่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นการเลิกลากาันหรือแม้กระทั่งความตายที่พากกันออกไปการจากไปหรือว่าจากตายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะที่เราจะก้าวผ่านตรงนั้นไปได้คําถามนี้น่าจะเคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนรวมถึงตัวอิฟเองด้วยเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะที่เกิดคําถามนี้กับตัวเราเองว่าเอออิฟจะก้าวผ่านกับจุดนี้ไปได้ยังไงจะสามารถลืมใครคนหนึ่งได้ยังไงบ้าง การสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอกหักอย่างเดียวบางทีความตายก็เป็นการพาค,คนที่เรารักหรือเราเคยรักออกไปจากตรงนี้ได้ซึ่งเวลาที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วหรือ,อเผชิญกับความรู้สึกสูญเสียตรงนั้นแล้วเนี่ยในทางจิตวิทยาเขามีทฤษฎีหนึ่งอยู่ที่จะมาทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะในสภาวะตอนนี้ การที่เราจะเผชิญกับความสูญเสียหรือที่เราจะยอมรับกับการสูญเสียตรงนั้นได้เราจะต้องผ่าน5ขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนหรือที่เราเรียกว่า Five Stage of Grief Five Stage of Grief อะค่ะมันเป็นทฤษฎีในเรื่องของการที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านความสูญเสียโดยแบ่งความรู้สึกแล้วก็ระยะออกเป็น5ระยะด้วยกันเวลาที่เราเจอกับเรื่องสูญเสียอะไรขึ้นแล้วหรือเราเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นกับจิตใจของตัวเราเองเนี่ยในแต่ระยะเราควรจะทํายังไงบ้างทฤษฎีนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทาให เราเข้าใจได้มากขึ้นต่อการที่เราจะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราได้ซึ่งขั้นแรกเลยอะค่ะเวลาที่เราเจอกับความสูญเสียแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้นของการปฏิเสธ ปฏิเสธในที่นี้หมายถึงว่าเราอจะพยายามปฏิเสธกับเรื่องราวที่เราเจอเราปฏิเสธกับเรื่องราวที่เรากําลังผเชิญเรารู้สึกว่าการสูญเสียหรือความผิดหวังนั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการเลิกราก,กับใครสักคนหนึ่งการที่คนรักของเราอเสียชีวิตไปเราจะปฏิเสธเหตุการณ์นั้นทันทีปฏิเสธว่าเหตุการณ์นั้น่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือบางคนอาจจะมาในลักษณะของการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงบางคนเข้าสู่ภาวะของการช็อกหยุดนิ่งไปกับภาวะที่มันเกิดขึ้นนะตรงนั้นแล้วเกิดเป็นการปฏิเสธและยอมรับกับตรงนั้นไม่ได้ในขั้นนี้จะเป็นการตอบสนองด้วยความรุนแรงของจิตใจที่สุดเลยเพราะมันคือการที่เหมือนเราเพิ่งได้รับข่าวสารหรือเราเพิ่งรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะตรงนั้นขั้นที่2ต่อมาเลยอะคะ่ะก็คือความโกรธ ระยะนี้เราจะเริ่มได้สติแล้วแล้วเราจะเริ่มยอมรับได้นิดนึงแล้วว่ามันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นเริ่มรู้ตัวแล้วก็จําเหตุการณ์จําเรื่องราวจําบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆได้มากขึ้นแล้วอารมณ์กโกรธของเราจะเริ่มก้าวเข้ามาในกรณีที่แบบแฟนบอกเลิกเราอ่ะบางทีเราอาจจะเริ่มมารู้สึกโกรธกับเหตุผลที่แฟนมาบอกเราว่าจะเลิกกับเราด้วยเหตุผลนี้ หรือบางคนแบบกรณีที่สูญเสียใครสักคนไปเพราะความตายอย่างเงี้ยบางคนอาจจะโกรธโชคชะตา โกรธหมอที่ช่วยชีวิตคนนี้ไม่ได้หรือบางทีโกรธตัวเองที่ไม่ดูแลคนนี้ให้มากพอในระยะนี้พยายามหาคนหรือหาใครสักคนนึงเนี่ยมาคอยรับฟังแล้วก็พยายามระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราออกเพื่อให้ตัวเราเองสามารถก้าวผ่านขั้นนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะคะขั้นที่3เลยเนี่ยเป็นขั้นของการที่เราจะเริ่มมีภาวะของการต่อรองต่อรองในที่นี้หมายถึงว่าตัวเราเองจะเริ่มต่อรองกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น บางทีหลังจากความโกรธที่มันลดน้อยลงแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มกลับไปมีความรู้สึกว่าเราอยากจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่เราทําผิดพลาดไปเป็นระยะที่เราเริ่มมีความแบบสั่นคลอนทางด้านความรู้สึกภายในจิตใจของตัวเราเองเริ่มมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงความมั่นคงในจิตใจลดน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มตั้งคําถามแล้วก็เริ่มตั้งคําบางคํากับตัวเองว่าถ้าวันนั้น จุดๆถ้าเราทําแบบนั้นจุดๆหรือบางทีอาจจะเริ่มเกิดเป็นความรู้สึกสับสนพยายามหาคําตอบเพื่อมาชดเชยกับความรู้สึกที่ตัวเองได้ทําผิดพลาดไปหรือเอาความคิดบางอย่างเข้ามาชดเชยกับความที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเป็นความสูญเสียตรงนั้นไป หลายคนอาจจะมาในลักษณะของการพยายามอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันเกิดขึ้นใหม่ได้ไหมช่วยดึงคนนั้นกลับมาได้หรือเปล่ายิ่งสายมูอย่างอีว้วะค่ะอีกวก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันว่าเอออยากจะไปขอพรกับพัตตีมรติจังเลยเพื่อให้คนรักของตัวตัวเองกลับมาบางคนอาจจะมาในลักษณะของการสวดมนต์อ้อนวอนในการที่จะให้คนที่สูญเสียแล้วอ่ะฟื้นคืนชีพกลับมาได้หรือเปล่า ตอนนี้หากใครที่กําลังแบบพยายามที่จะลืมใครสักคนหนึ่งแล้ว แล้วแบบเหมือนมันทําทุกวิถีทางแล้วมันไม่ได้รวมไปถึงการง้อด้วยนะบางทีคนที่อยู่ในขัน้นของการต่อรองก็จะพยายามไปง้อให้เขากลับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามก็จะพยายามเพื่อดึงเขากลับมาในขั้นตอนนี้อะค่ะพยายามใช้สติให้มากๆแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเพื่อให้ตัวเราเองอะจะได้ตั้งต้นกับตัวเองว่าเราจะไปต่อกับมันได้ยังไงบ้างซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยกับขั้นนี้เพราะเวลาที่เราอยาก จะได้อะไรกลับมาสักครั้งหนึ่งหรืออยากจะได้ใครสักคนหนึ่งกลับมาเนี่ยเราคงพยายามดิ้นรนเต็มที่แต่อย่าลืมหันกลับไปมองตัวเองนะคะว่าการดิ้นรนตรงนั้นการพยายามตรงนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีความสุขจริงๆแล้วหรือเปล่าถ้าเราได้กลับมาหรือคือเวลาที่เราก้าวเข้าสู่การที่ที่เริ่มแบบ ต่อรองแล้วก็เริ่มมีการจัดการเริ่มมีการที่ที่เห็นแล้วว่ามันต้องต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราผ่านขั้นนั้นมาได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจินต่อมาก็จะเป็นขั้นที่4ี่แค่ะคุณผู้ฟัง ขั้นที่4ี่มันเรียกว่าขั้นของความเสียใจหลังจากที่เราผ่าน3ามระยะแรกมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็คงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ได้แล้วตัวเราเองนี่แหละกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเศร้า ความหดหู่การเริ่มเริ่มมองโลกในแง่ไม่ดีมีความคิดด้านลบกับตัวเองบางคนเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินข้าวได้น้อยกว่าปกติหรือบางคนมีการควบคุมอารมณ์ที่มันต่ำไปกว่าปกติแล้วขั้นนี้ลหะค่ะคุณผู้ฟังคนรอบข้างเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้เขาก้าวผ่านตรงนี้ไปได้เพราะมันเป็นขั้นที่จะต้องใช้คนรอบข้างเข้ามาอยู่ข้างๆ เพื่อรับฟังแล้วก็พยายามพูดคุยให้เขาได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาหากเขารู้สึกแย่มากๆแล้วก็เริ่มกระทบต่อชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งกับการดูแลในเรื่องของสุขอนามัยของตัวเองการทํางานการเรียนเขาไม่สามารถทาตรงนั้นต่อไปได้แนะนําว่าถ้าใครอยู่ในขั้นนี้แล้วแล้วไปต่อกับตัวเองไม่ได้ขอให้เข้าพบผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราผ่าน4ขั้นนั้นมาแล้วเนี่ยขั้นที่5ของเราเลยเนี่ยมันเรียกว่าขั้นยอมรับค่ะ ตรงตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังขั้นยอมรับก็คือเราสามารถเข้าใจได้และยอมรับได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถรับกับความจริงตรงนั้นได้แล้ว ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้หายดีร้อยเปอร์เซนต์เราอาจจะยังไม่ได้หายดีแล้วก็ไม่ได้ลืมเขาได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อยในขั้นเนี้ยจะเริ่มบอกว่าเราอาจจะต้องทําอะไรกับตัวเองเพื่อหาความสุขเข้ามาให้ตัวเองได้บ้างในขั้นเนี้ยจิตใจเราจะเริ่มสงบลงเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นสิ่งที่คุณผู้ฟังควรทําก็คือลองหากิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองหาอะไรที่เราทําแล้วเราสบายใจพอเรามาถึงระยะสุดท้ายตรงนี้ได้นั่นก็แปลว่าเราเก่งมากแล้วนะคะกว่าเราจะก้าวผ่านมาได้แต่ละขั้นมันก็คงยากแล ลำบากเลยทีเดียวแหละแต่ยี่จะบอกว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามอะค่ะคุณผู้ฟังมันไม่ได้แปลว่าเรามาได้1 2 3 4แล้วมันจะกลับไปใหม่ไม่ได้อย่างที่เราเคยได้ยินอะคะ่ะว่าการ move on เป็นวงกลมมันก็ยังคงเป็นวงกลมแบบนั้นล่ะค่ะแต่ที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้อะค่ะอยากให้คุณผู้ฟังสำรวจตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคน move on เป็นวงกลม ถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ขั้นไหนแล้วพยายามทําความเข้าใจตัวเองแล้วก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้ยอมรับได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆความสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนมากๆมันเป็นสิ่งที่ยังไงท้ายที่สุดอ่ะมันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามสิ่งที่ทําได้ก็คือรับรับมือกับมันอย่างมีสติที่สุดนะ่ะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่เราเสียใจนี่แหละใช้ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดตรงนี้แหละ มองดูคนรอบๆตัวว่ามีใครที่เขาอยู่ข้างๆเรามีใครนะที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆและเราจะเห็นว่าคนที่หวังดีกับเราจริงๆยังคงอยู่ที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองเอาจิตใจเราอะไปผูกติดกับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าเราเลยซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เราไม่ควรทำเลยก็คือห การที่เราพยายามติดตามชีวิตของคนเกา่าพยายามติดตามชีวิตของแฟนเกา่าหรือแม้กระทั่งติดตามในเรื่องของแบบความเคลื่อนไหวของตัวเขาเองบางทีสิ่งเหล่านั้น่ะมันก็ยังจะเข้ามาตอกย้ำตัวเราเองว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนที่ไม่อยากจะก้าวออกจากตรงนั้นซึ่งเวลาที่เราพูดถึงการติดตามใครสักคนหนึ่งในคนรักเก่าของตัวเราเองมันไม่ใช่แค่การที่เรายัง Follow Facebook เขาหรือย,ยังมีคอนแทคไลน์ของเขาหรือมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาแต่มัน หมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นสตอ l k i n g อ่ะคือการที่แบบเรายัางสะกดรอยตามเขาอยู่ทุกๆก้าทุกๆก้าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมาในลักษณะาาของการที่ให้เพื่อนคอยสอดส่องดูให้ให้เพื่อนคอยไปไป,ไปกดเข้าไปดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงหน้าเขาเสียใจเหมือนเราไหมหน้าเขากับคนรักใหม่เขาเป็นยังไงหน้าหรือแม้กระทั่งไปดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหะค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะฉุดล้างเราให้เรายังคงอยู่กับที่แล้วเราไม่ก้าวไปไหนเลยอย่างที่สองเลยเนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า เออมันเกิดขึ้นแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ก้าวมาได้5ขั้นแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปต่อกับตัวเองได้แล้วแต่การที่บอกตัวเองแบบนั้นต้องสำรวจตัวเองดีๆนะคะว่าตัวเราเองไม่ได้หลอกตัวเองอยู่การยอมรับควรจะเกิดขึ้นด้วยการที่ตัวเราเองอ่ะเข้าใจแล้วก็ยอมรับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงนั้นได้สิ่งหนึ่งคือจะบอกว่าเราไม่ควรหลอกตัวเองว่าสิ่งนั้นอะเรายอมรับมันได้แล้วเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ยอมรับจากความรู้สึก ความเข้าใจของตัวเราเองอะ่ะการหลอกตัวเองตรงนั้นล่ะค่ะจะเป็นตัวดึงให้เราอะ่ะยังจมอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นแล้วเราไม่สามารถก้าวผ่านอะไรตรงนั้นไปได้เลยซึ่งเวลาที่เราอยากจะลืมใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันคงลืมไม่ได้สัทีเดียวมันคงลืมไม่ได้แบบหมดจดสัทีเดียวในครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อย,อยแล้วเวลาที่เราได้มีการใช้ชีวิตร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะ อีว่าระหว่างทางมันคงมีประสบการณ์ดีๆคงมีความรู้สึกดีๆร่วมกันซึ่งเสียงอันอ่อนแอตรงนั้นน่ะมันอาจจะเรียกร้องให้เขายังอยากกลับมาหาเราเสียงอ่อนแอของเราตรงนั้นยังอยากให้เขาไม่ยืนอยู่ข้างๆจังเลยแต่เราต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าตัวเราเองอ่ะ ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเรียกร้องให้ใครมาเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็สามารถเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเราเองได้แต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่าตัวเราเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลืมเขามากๆจังเลยอยากจะ move on ออกจากตรงนี้จังเลยไม่อยากจะจนอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้แล้วจังเลยบางทีถ้าเราลองคิดในมุมกลับเขาคนนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้กับเราเหมือน <regarding S 1> <ment> ก Barcel ันว <Herman> ่าเราเองก็อาจจะเป็นความทรงจําที่เขาลืมได้ยากเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่เราฟังไว้เจอกันใหม e ่อีพีหน้าสวัสดีค่ะออจิต oh, นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคน